ถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มราษฎรหยุดเอเปค2022ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเวลา 12:00 นผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการชุมนุมที่ถนนดินสอเริ่มลดความตึงเครียดลงผู้ชุมนุมกระจายกันพักผ่อนทานอาหารขณะที่ตำรวจควบคุมฝูงชนก็ปรับกำลังลดลงเป็นที่น่าสังเกตว่าเริ่มมีสื่อมวลชนต่างประเทศที่มาทำข่าวประชุมเอเปคทยอยเดินทางมาสังเกตการบันทึกภาพการชุมนุมกระทั่งเวลา 12:30 เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดอีกครั้งเมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนได้เข้าสลายการชุมนุมบริเวณถนนดินสอโดยใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางเข้าสลายพร้อมควบคุมตัวผู้ชุมนุมบางส่วนและยึดรถติดลำโพงปราศัยพร้อมกันสื่อออกนอกพื้นที่ก่อนเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนจะเคลื่อนย้ายกลุ่มชุมนุมออกจากแนวถนนดินสอมุ่งหน้าไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานครทำให้เกิดความวุ่นวายผู้ชุมนุมบางส่วนเดินหนีออกจากด้านหลังทางถนนดินสอและมีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บ1 รายตำรวจผลักดันเข้าไป100 เมตรก่อนหยุดประจันหน้ากันผู้ชุมนุมได้นำแผงเหล็กมากั้นระหว่างแนวกั้นของเจ้าหน้าที่และขอให้ต่างฝ่ายต่างรักษาระยะห่าง5 เมตรระหว่างนั้นได้มีการเปิดเส้นทางให้รถพยาบาลของศูนย์แพทย์เอราวัณเข้ามารับผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลนายพลตำรวจตรีอาชวนไกรทองในฐานะโฆษกอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจรการประชุมเอเปค2565กล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องในช่วงการประชุมเอเปคว่าการกระทำของผู้ชุมนุมเป็นความผิดตามกฎหมายโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขคำสั่งเจ้าพนักงานมีการพ่นสเปรย์ขีดเขียนใช้ก้อนหินและไม้ทำร้ายทุบตีคว่างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่รวมทั้งการทำลายทรัพย์สินของทางราชการและเจ้าหน้าที่ตำรวจสอให้เห็นถึงเจตนาให้เกิดความรุนแรงเกิดความไม่สงบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษาความปลอดภัยตามกฎหมายตามอำนาจหน้าที่พยายามหลีกเลี่ยงการใช้กำลังเน้นการเจรจาพูดคุยทำความเข้าใจทุกฝ่ายหากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กำลังให้ใช้กำลังน้อยที่สุดเหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนกรณีปรากฏใช้กระสุนยางของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นอุปกรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันตนเองจากผู้ที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่และเพื่อจับกลุ่มผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าที่ต่อสู้ขัดขวางและทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเป็นไปตามหลักกฎหมายตามยุทธวิธีเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อยอีกทั้งยังทำการจับกุมผู้กระทำความผิดจำนวน10 รายที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขและกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาอื่นๆและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ5 นายอีกทั้งมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายจำนวนหลายรายการทั้งนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจปฏิบัติตามหลักยุทธวิธีและยึดหลักกฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและขอให้ตำรวจผู้ปฏิบัติงานทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย